กันที่จังหวัดตากค่ะพื้นที่ตรงนั้นมีการฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักเขาก็กลัวว่าจะมีน้ําป่าเข้ามาด้วยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมผัานพานที่35ค่ะได้เร่งวางการสอบสายที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแกลอําเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ลําน้ําลําห้วยนกแกลแล้วก็ลําน้ําห้วยแม่จะเราค่ะตอนนี้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ของโรงเรียนแล้วนะคะ ทางกองร้อยฐานพานที่3501โดยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่35จัดกำลังพลลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแหลหมู่ที่2ตําบลแม่ระมาดอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตาค่ะหลังจากที่ถูกน้ําป่าจากลําห้วยนกแหลและน้ําจากลําห้วยแม่จะเหล่าเออล้นเข้าท่วมเบื้องต้นฐานเจา้าหน้าที่ฐานพานนั้นเขาช่วยกันเนี่ยแหละค่ะขนย้ายกระสอบทรายมาวางก้านในพื้นที่ลุ่มต่ําพร้อมกับทางขนย้ายทั้งโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นต่างๆขึ้นที่สูง เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการรายงานสภาพอากาศในช่วงนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่จังหวัดตากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชังเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยนะคะเตรือมพร้อมกันให้ดีค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยตะบนพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังภาคอีสานแล้วก็ภาคตนออกด้วย